ชัชชุออนเผยทีเด็ดช่วยทีมชาติไทยกลับมาเอาชนะฝรั่งเศสได้สำเร็จกีฬา31พ.ค. 2567ถึง14นาฬิกา19นาทีชัชชุออนโมกศรีตัวตบหัวสาวของไทยออกมาเปิดเผยหลังเกมวอลเลย์บอลสาวไทยเอาชนะฝรั่งเศสยอมรับเป็นเกมยากแต่มีทีเด็ดคือทีมเวิร์กทำให้ชนะได้สำเร็จการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024 VNL 2024กลุ่ม2ที่กาแล็กซีอารีนาเขตปกครองพิเศษมาเก๊าประเทศจีนเมื่อวันที่31พฤษภาคม67เป็นการลงสนามนัดที่2สัปดาห์ที่2วอลเลย์บอลสาวไทยอันดับ13ของโลกเฉือนชนะฝรั่งเศสทีมอันดับ19ของโลก 3-2 เซต 25-23 25-21 23-2520-25 และ15-7 เกมนี้เกือบมีดราม่าเมื่อทีมสาวไทยออกนำไปก่อน 2-0 เซตและชนะได้ไม่ยากทว่าฝรั่งเศสมีลูกฮึดตามตีเสมอ 2-2 เซตทำให้ในเซตตัดสินโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยตัดสินใจส่งเพียวอัชราพรคงยศลงสนามไปช่วยเกมบุกก่อนจะกลับมาเอาชนะได้สำเร็จหลังจบเกมบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีตัวตบหัวเสาของไทยกล่าวว่าเป็นเกมที่ยากสำหรับไทยเนื่องจากไม่เคยเจอกับฝรั่งเศสมาก่อนสไตล์การเล่นของฝรั่งเศสทำให้มีจังหวะที่ไทยผิดพลาดอยู่บ้างแต่สิ่งที่ทำให้ชนะในวันนี้คือไทยมีทีมเวิร์คที่ดีทั้งระหว่างผู้เล่นรวมถึงกับทีมโค้ชก็มีการสื่อสารกันที่ดีด้วยหัวใจจะวายวอลเลย์บอลสาวไทยเฉือนฝรั่งเศสคว้าชัย VNL 2นัดติดพร้อมหรือยังเปิดสถิติวอลเลย์บอลสาวไทยก่อนบู๊ฝรั่งเศสวันนี้ช่องทางชมสดวอลเลย์บอลไทยเจอฝรั่งเศสวันนี้วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2024สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะลงสนามนัดที่3พบกับจีนในวันที่1มิถุนายน67เวลา18นาฬิกา30นาทีเวลาประเทศไทยชูศักดิ์ชี้ทักษิณถูกฟ้องคดี112ผลพวงรัฐประหารต้องดูเข้าข่ายนิรโทษหรือไม่การเมืองวันที่30พฤษภาคม2567 14นาฬิกา49นาทีกมทรเคาะตั้งคกกกลั่นกรองคดีชูศักดิ์ชี้ทักษิณถูกฟ้องคดี112ผลพวงรัฐประหารต้องดูเข้าข่ายนิรโทษกรรมหรือไม่ย้ำนิรโทษหมู่112เมาเข่งยังไม่ได้ข้อยุติเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่30พฤษภาคม2567ที่รัฐสภานายชูศักดิ์สิรินินท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกอัยการสูงสุดอ.ส.ส.สั่งฟ้องในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จะทำให้เป็นเงื่อนไขเดินหน้านิรโทษกรรมสำหรับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ว่าการนิรโทษกรรมคดีความผิดตามมาตรา112ยังไม่มีข้อยุติอยู่ระหว่างการศึกษาซึ่งวันนี้จะพิจารณาผลการศึกษาของคณะอนุมอทอศึกษาและจำแนกการกระทำเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการปราบร.บ.นิรโทษกรรมที่มีนายยุทธพรอิสรชัยเป็นประธานอนุมอทอว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคดีนิรโทษกรรมหรือไม่เมื่อผลออกมาแล้วทางกมท.ชุดใหญ่จะมีความเห็นอย่างไรดังนั้นยังไม่สามารถตอบได้ต้องรอว่ากมท.จะมีแนวทางความเห็นหรือมีมติอย่างไรส่วนตัวคิดว่า
คดีดังกล่าวของนายทักษิณเกิดขึ้นภายหลังจากการรัฐประหารปี2557โดยทางกองทัพบกได้แจ้งความในปี2558คดีเหล่านี้เป็นผลพวงจากการรัฐประหารหรือไม่หรือเป็นคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองหรือไม่แต่แน่นอนว่าเป็นผลพวงจากการรัฐประหารขณะนี้นายทักษิณคงจะใช้สิทธิ์ต่อสู้คดีเต็มที่ถือเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมดังนั้นต้องดูว่าคดีนี้เข้าข่ายที่กมธ.พิจารณาหรือไม่และกมธ.จะดำเนินการในคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองคือม็อบทั้งหลายที่มีการชุมนุมกันที่ผ่านมาทั้งนปก.นปช.ก.ป.ป.ส.มุ่งไปที่จุดไหนแต่คดีของนายทักษิณแน่นอนว่าเป็นผลพวงจากการรัฐประหารมันเป็นคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองหรือไม่เราก็ต้องมาชี้กันมาคุยกันในคณะอนุมท.ว่าเข้าข่ายหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวเมื่อถามว่าจะถูกครหาหรือไม่หากมีการนำคดีนายทักษิณเข้ามาพิจารณาในกมธ.นิรโทษกรรมนายชูศักดิ์กล่าวว่าถ้าคณะกรรมการรับไปพิจารณาหมายถึงรวมคดีมาตรา112เข้าไปอยู่ในข่ายที่จะได้รับการนิรโทษกรรมดังนั้นจะเป็นคดีอะไรที่เกี่ยวกับมาตรา112มันก็ต้องรวมไปหมดจะไม่มีความยากหรือง่ายหรือไปจำกัดประเภทนั้นประเภทนี้หรือคนนั้นคนนี้จะถูกมองว่าเลือกปฏิบัติเมื่อถามย้ำว่ามท.มีแนวโน้มในเรื่องนี้อย่างไรนายชูศักดิ์กล่าวว่าขณะนี้มีข้อเสนอของอนุมท.ที่เราจะพิจารณาโดยให้รวมคดีมาตรา112เข้าไปในข่ายที่จะได้รับการนิรโทษกรรมแต่ขณะนี้ยังไม่มีมติเพราะมีกระบวนการมากมายซึ่งการพิจารณาของกมท.อาจจะต้องมีการลงมติแต่ความเห็นของตนควรต้องหารือกันให้ตกผลึกถ้าไม่จำเป็นต้องลงมติได้ก็จะดีเพราะเรื่องนี้เกี่ยวกับแนวทางการศึกษาเป็นข้อเสนอแนะกมท.เราไม่ได้ไปยกร่างกฎหมายอย่าไปคิดว่ากมท.ยื้อเวลาเพราะกมท.เห็นมาตรา112เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมีข้อเสนอแนะที่เป็นทางออกของประเทศเมื่อถามกรณีนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลระบุว่าการที่นายทักษิณถูกฟ้องมาตรา112จะทำให้การนิรโทษกรรมยากขึ้นนายชูศักดิ์กล่าวว่าขึ้นอยู่กับกมธ.ตัดสินใจถ้าไม่เอามาตรา112ก็ตกไปเลยแต่ถ้าเอามาตรา112ด้วยก็นำมาพิจารณาว่าจะรวมหรือไม่รวมแต่ตนยังคิดว่ากรณีของนายทักษิณไม่น่าไปกระทบอะไรเพราะถ้าเราไปแยกเรื่องนั้นทีเรื่องนี้ทีทั้งที่อยู่ในมาตราเดียวกันตนคิดว่าเป็นการเลือกปฏิบัติเมื่อถามถึงแนวโน้มเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยของคณะกรรมการกลั่นกรองคดีนิรโทษกรรมทิศทางจะไปทางไหนนายชูศักดิ์กล่าวว่าเป็นข้อเสนอของอนุมท.ว่าแทนที่เราจะนิรโทษกรรมไปเลยหมายความว่าการกระทำอันนั้นอันนี้มาตรานั้นมาตรานี้ก็นิรโทษกรรมไปเลยใครที่โดนก็นิรโทษกรรมไปหมดแต่เขาเสนอว่าควรจะมีกรรมการมากลั่นกรองแยกแยะการกระทําว่าเข้าข่ายวัตถุประสงค์ของการนิรโทษกรรมครั้งนี้หรือไม่ซึ่งขณะนี้ก็ต้องเถียงว่ากรรมการชุดนี้จะมาจากไหนซึ่งมีการเสนอว่าต้องมาจากหลายฝ่ายโดยมีประธานสภาเป็นประธานซึ่งก็ต้องดูความเหมาะสมว่าไปได้หรือไม่และเหมาะหรือไม่เมื่อถามว่ามีการมองว่าคณะกรรมการชุดนี้จะรับเผือกร้อนที่ต้องพิจารณามาตรา112แทนกมท.ศึกษาแนวทางนายชูศักดิ์กล่าวว่าการตั้งคณะกรรมการชุดนี้เป็นข้อเสนอของกมท.สมมุติหากรับว่าให้มีกรรมการก็จะไปเกิดกรรมการตอนมีร่างกฎหมายซึ่งร่างงบร.บ.นิรโทษกรรมที่จะเกิดขึ้นก็ต้องเสนอกลไกให้มีกรรมการและจะต้องมาจากไหนเมื่อเกิดกรรมการแล้วก็ต้องไปดูว่าจะนิรโทษกรรมอย่างไร
แล้วนำเสนอซึ่งไม่ใช่เผือกร้อนอะไรเพราะกมธ.หมดหน้าที่แล้วแต่ที่วิพากษ์วิจารณ์และข้องใจกันอยู่คือกรรมการชุดนี้จะไปทำหน้าที่เหมือนศาลหรือไม่มากกว่าอย่างไรก็ตามบทสรุปสุดท้ายต้องจบในชั้นของกมธ.ดังนั้นตนคิดว่าท้ายที่สุดจะมีหรือไม่มีคณะกรรมการก็ว่ากันไปแต่จะรวมมาตรา112หรือไม่ก็จะหารือว่าจะพิจารณาในวันนี้เลยหรือไม่เพราะเมื่อมท.มากันครบก็ควรจะพิจารณากันให้รอบคอบมากที่สุดเมื่อถามถึงความเคลื่อนไหวในพรรคเพื่อไทยเกี่ยวกับมาตรา112ยังเหมือนเดิมหรือไม่หลังจากนายทักษิณถูกฟ้องคดีมาตรา112นายชูศักดิ์กล่าวว่าขณะนี้เรายังไม่ได้มีมติว่าเราจะหนุนหรือไม่หนุนให้มีการนิรโทษกรรมมาตรา112ซึ่งแกนนำและผู้บริหารพรรคบางท่านพูดในทำนองว่าไม่ขัดอะไรจะนิรโทษกรรมหรือไม่นิรโทษกรรมก็ไม่ขัดจึงหมายความว่าเรายังไม่มีความเห็นอะไรแต่ตนเข้าใจว่าเราต้องการฟังเสียงสะท้อนและความคิดเห็นทั้งหลายเพราะเราเคยแสดงจุดยืนว่าเราไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นปัญหาที่สร้างความขัดแย้งเพิ่มเติมขึ้นมาอีก